This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาเจอกันวันนี้เป็นตอนที่8แล้วกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกานะคะแบบง่ายๆแล้วก็สั้นๆค่ะ short history นะคะกับหนังสือที่ชื่อว่านาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ของเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์ยิปซีค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่พูดถึงอินเดียนแดงคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะฮอบบาม็อกคนนี้นี่เป็นนักรบแห่งเผ่าโพคานูเคตคืออินเดียนแดงตอนนั้นก็จะมีหลายเผ่าแล้วก็แต่ละเผ่าเขาก็จะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ขึ้นต่อกันแต่เขามีเหมือนกับเป็นสมาพันธ์แวมพโนกเป็นสมาพันธ์ใหญ่ที่มีหัวหน้าแมสซาซอยเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็ครั้งก่อนนี้เรารู้จักกับสควอนโตใช่ไหมใช่ครับพี่สควอนโตกับหัวหน้าเผ่าแมสซาซอยค่ะสควอนโตนี่ถือว่าเป็นคนสำคัญทีเดียวเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ใช่เป็นล่ามชั้นดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาองค์ความรู้หรือว่าภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยไปสอนคนผิวขาวสอนให้ปลูกข้าวโพดเป็นเอาปลาใส่ลงไปด้วยเขาบอกวันนี้มันเป็นที่มาของวันขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นคนผิวขาวอาจจะอดตายกันหมดก็ได้ซึ่งวันขอบคุณพระเจ้าก็เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะแล้วก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าแล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดในอเมริกาเนี่ยจะพุ่งปรี๊ดอีกครั้งหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะของสถานการณ์ปัจจุบันครับแต่ว่าวัคซีนล่าสุดนี่ก็กำลังทยอยออกมาละใช่ครับหลายเจ้าด้วยค่ะก็อันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณย้อนอดีตไปอีกค่ะไปพบกับคุณฮอบบาม็อกนะคะนักรบแห่งเผ่าโพคานูเคตซึ่งเป็นตอนที่8ของหนังสือเล่มนี้ที่เราจะชวนคุณมาเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาค่ะคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าอย่างนั้นก็ไปรู้จักกับฮอบบาม็อกกันเลยค่ะฮอบบาม็อกเป็นนักรบประจำเผ่าที่หัวหน้าเผ่าแมสซาซอยรักและก็ไว้ใจมากถือได้ว่าเป็นนักรบที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่ปรึกษาของแมสซาซอยเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นนักรบที่ฉลาดเฉลียวแล้วก็กล้าหาญเช่นเดียวกับหัวหน้าแมสซาซอยแต่ฮอบบาม็อกนั้นไม่เคยไว้ใจสควอนโตเลยแม้แต่น้อยจึงต้องนำลูกเมียอินเดียนแดงเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวอาณานิคมตามคำสั่งของแมสซาซอยที่สั่งให้คอยจับตาดูสควอนโตกับพวกอังกฤษฮอบบาม็อกคอยช่วยงานเล็กๆน้อยๆในอาณานิคมในเวลาเดียวกับที่พวกอาณานิคมก็สอนภาษาอังกฤษให้กับลูกชายของเขาในขณะที่ฮอบบาม็อกจับตาดูสควอนโตด้วยความไม่ไว้ใจก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสควอนโตและฮอบบาม็อกเดินทางไปเจรจาการค้ากับอินเดียนแดงเผ่าเนมัสเคตเพื่อขอให้แลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวอาณานิคมแต่สควอนโตกลับถูกอินเดียนแดงเผ่านั้นจับตัวไว้เป็นตัวประกันอินเดียนแดงเผ่าเนมัสเคตก็ใช้มีดจ่อคอสควอนโตเอาไว้เพื่อเป็นตัวประกันลำพังแค่ตัวฮอบบาม็อกแม้จะเป็นนักรบที่เก่งกาจแต่ก็คงไม่สามารถจะต่อกรกับนักรบทั้งเผ่าได้ก็เลยทำให้ฮอบบาม็อกคิดว่าจะต้องกลับมาบอกให้พวกชาวอาณานิคมรู้ฮอบบาม็อก
จึงลอบหนีกลับมาเพื่อนำชาวอนานิคมพร้อมกับอาวุธไปช่วยเหลือสควอนโต้ปรากฏว่าวิลเลียมแบรดฟอร์ดเป็นห่วงสควอนโต้แล้วก็โกรธเผ่าเนมัสเคชมากก็ออกคำสั่งให้นำกำลังพลของชาวอนานิคมไปช่วยสควอนโต้ออกมาให้ช่วยออกมาให้ได้หากพบว่าพวกเนมัสเคชฆ่าสควอนโต้ก็ให้ตัดศีรษะหัวหน้าเผ่านั้นมาให้ตนจากนั้นทหารชาวอนานิคม14คนภายใต้การนำของฮอบบาม็อกและกัปตันไมส์สแตนดิชก็ออกเดินทางไปยังเผ่าเนมัสเคชทันทีเพื่อไปช่วยสควอนโต้โดยมีแผนการว่าจะบุกจู่โจมชิงตัวในเวลาเที่ยงคืนการชิงตัวสควอนโต้มานั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชายชะกันที่มีอาวุธครบมือดังนั้นจึงสามารถนำตัวสควอนโต้กลับมาได้แม้ว่าสควอนโต้จะกลับมายังอนานิคมพรีมัสได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่ฮอบมาม็อกพบเห็นก็ยิ่งทำให้สงสัยในตัวสควอนโต้มากขึ้นในเรื่องความเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายเพราะแม้จะถูกจับเป็นเชลยแต่สควอนโต้ก็ดูไม่มีท่าทีเดือดเนื้อร้อนใจเลยแม้แต่น้อยวีรกรรมของฮอบบาม็อกที่ได้รับการบันทึกไว้อีกเรื่องนึงก็เป็นช่วงปลายปีคริสต์ศักราช1621หลังจากงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าที่ชาวอนานิคมเลี้ยงฉลองร่วมกับอินเดียนแดงเผ่าโพคาโนเคตอย่างยิ่งใหญ่แล้วในวันที่หัวหน้าเผ่าเมสซาซอยบังคับให้ทางอนานิคมส่งตัวสควอนโต้มาให้ทางเผ่าลงโทษเป็นคนทรยศในขณะที่กำลังชุลมุนกันอยู่นั้นเรือลำหนึ่งแวะมาจอดเทียบท่ายังอนานิคมพรีมัสทำให้ทั้งอินเดียนแดงและชาวอนานิคมกรูกันไปที่ชายฝั่งเพื่อดูว่าผู้มาใหม่เป็นพวกไหนและหากว่าเรือที่มาใหม่นำพวกฝรั่งเศสมาด้วยก็อาจจะต้องปกป้องอนานิคมทั้งนี้เพราะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่ไม่ถูกกันมานานเรือลำนั้นก็คือเรือฟอร์จูนครับเรือฟอร์จูนบรรทุกชายชะกันชาวอังกฤษมา35คนทั้งหมดไม่มีพวกพิลกริมส์หากแต่เป็นพวกนักเผชิญโชคทั้งสิ้นตอนแรกชาวอนานิคมพรีมัสก็เชื้อเชิญชายทั้ง35คนให้เข้ามาพักในอนานิคมแต่ชายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการอบรมที่ดีจึงมักก่อปัญหาอยู่ตลอดเวลาทั้งลวนลามผู้หญิงในอนานิคมแล้วก็ลักขโมยจนสุดท้ายวิลเลียมแบรดฟอร์ดก็เลยขอร้องให้แยกตัวแล้วก็ออกไปสร้างอนานิคมใหม่ชายชะกันเหล่านั้นไปสร้างชุมชนใหม่ใกล้เขตแดนของเผ่านารากันเซตซึ่งมีหัวหน้าเผ่าชื่อคาโนนิคัสแล้วก็ตั้งชื่ออนานิคมว่าอนานิคมเวสซากาเซตหัวหน้าเผ่านี้มีความเกลียดชังคนผิวขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซ้ำยังไม่พอใจหัวหน้าแมสซาซอยที่เป็นมิตรกับชาวอนานิคมอีกด้วยนอกจากเผ่านี้แล้วก็ยังมีเผ่าแมสซาชูเซตอีกเผ่าหนึ่งที่ชิงชังคนผิวขาวคาโนนิคัสเห็นคนผิวขาวที่มาใหม่อ่อนแอจึงท้าทายวิลเลียมแบรดฟอร์ดผู้ว่าการอนานิคมพรีมัสด้วยการท้ารบแบบซึ่งหน้าเพื่อแสดงอำนาจให้เห็นว่าเผ่าของตนไม่เคยเกรงกลัวพวกอังกฤษเลยแม้แต่น้อยการท้ารบของคาโนนิคัสคือการส่งลูกศรที่พันด้วยหนังงูหางกระดิ่งเอาไปให้หนึ่งคู่นั่นเป็นคำท้าทายที่แปลได้ว่าเผ่านารากันเซตไม่กลัวชาวอนานิคมเพราะชาวอนานิคมอ่อนแอเกินไปดังนั้นวิลเลียมแบรดฟอร์ดจึงส่งลูกกระสุนไปแทนคำตอบคาโนนิคัสจึงเดินสายหาพันธมิตรโดยแจ้งต่อแมสซาซอยก่อนเป็นเผ่าแรกเพื่อระดมพ
เตรียมทำสงครามกับคนผิวขาวในเวลานั้นคาโนนิคัสก็แจ้งว่านอกจากเผ่าของตนแล้วยังมีเผ่าแมสซาชูเซตส์ที่เห็นดีเห็นงามในการทำศึกครั้งนี้ด้วยโดยหัวหน้าเผ่าแมสซาซอยก็ไม่ได้ตัดสินใจแต่อย่างใดข่าวมาถึงวิลเลียมแบรดฟอร์ดว่าพวกอินเดียนแดงได้วางแผนโจมตีและเผ่าแมสซาชูเซตส์เป็นตัวตั้งตัวตีในการทำศึกชาวอาณานิคมก็เลยตัดไฟต้นลมชาวอาณานิคมจึงตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยสังหารหัวหน้าเผ่าแมสซาชูเซตส์ก่อนแต่เผ่าแมสซาชูเซตส์อยู่ห่างไปทางเหนือของอาณานิคมพรีมัสจึงต้องเดินทางขึ้นเหนือโดยทางเรือภารกิจหนนี้ฮอฟบาม็อกเป็นผู้นำทางไปค่ะและเขาก็เป็นคนที่ลงมือสังหารหัวหน้าเผ่าแมสซาชูเซตส์ร่วมกับกัปตันไมล์สแตนดิชโดยออกอุบายลวงว่าจะขอเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแต่ว่าเมื่อพวกแมสซาชูเซตส์มาถึงก็ฆ่าหัวหน้าเผ่าแล้วก็ผู้ติดตามจนหมดสิ้นจากนั้นก็ตัดศีรษะนำมาให้กับวิลเลียมแบรดฟอร์ดฮอบบาม็อกอาศัยอยู่กับชาวอนานิคมแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทแนบแน่นกับชาวอนานิคมในภายหลังเขาหันมานับถือศาสนาคริสต์และหลังจากที่สควอนโตเสียชีวิตลูกชายของฮอบบาม็อกที่เติบโตขึ้นมาในอาณานิคมก็ทำหน้าที่เป็นล่ามระหว่างอินเดียนแดงและชาวอาณานิคมแทนต่อไปจะเป็นเรื่องวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกในแผ่นดินใหม่นะครับในอเมริกายุคปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีในวันนี้ชาวอเมริกันก็จะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวเพื่อรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันลูกหลานพี่น้องที่อยู่ไกลจากครอบครัวเดิมก็มักจะเดินทางกลับมาร่วมฉลองในเทศกาลนี้กันอย่างแสนสุขและก็อบอุ่นกันทั่วหน้าเช่นเดียวกับเทศกาลคริสต์มาสเมนูหลักประจำวันขอบคุณพระเจ้าคือการอบไก่งวงที่กินกันทุกครอบครัวจนถือเป็นสัญลักษณ์ประจำวันนี้ไปแล้ววันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกในอเมริกานั้นเกิดขึ้นในอาณานิคมพรีมัสนี่เองค่ะเมื่อชาวพิลกริมส์เข้ามาก่อร่างสร้างตัวบนผืนดินที่เคยเป็นอาณาเขตของเผ่าพาทูเซตพวกพิลกริมส์เรียกตัวเองว่านักบุญแล้วก็เรียกผู้โดยสารที่ไม่ใช่พวกพิลกริมส์ว่าคนแปลกหน้าแต่สุดท้ายแล้วทั้งนักบุญและคนแปลกหน้าต่างก็ต้องลงหลักปักฐานในดินแดนแปลกหน้าที่ขนานนามว่าอาณานิคมพรีมัสแห่งนี้เมื่อแรกมาถึงเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วอีกทั้งยังรอนแรมมาในเรือถึง66วันในสภาพอับชื้นแล้วก็เหน็บหนาวผู้โดยสารเรือเมย์ฟลาวเวอร์จึงเจ็บป่วยกันทุกคนเมื่อมาเผชิญอากาศหนาวเหน็บทารุณโดยปราศจากเครื่องนุ่มห่มที่สามารถป้องกันอากาศหนาวได้ผนวกกับการขาดแคลนอาหารจึงทำให้ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นใบไม้ร่วงจนกระทั่งย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิชาวอาณานิคมก็ลดจำนวนลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเมื่อสควอนโตเข้ามาสอนชาวอาณานิคมให้เพาะปลูกข้าวโพดแล้วก็พืชผลอื่นๆอีกทั้งยังสอนให้ล่าสัตว์จับปลาก็ทำให้ชาวอาณานิคมลงมือปลูกข้าวโพดแล้วก็ถั่วตามวิธีที่สควอนโตสอนให้ทำปรากฏว่าทั้งข้าวโพดและถั่ว
ก็เจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจก่อนหน้าที่สคอนโตจะเข้ามาสอนเรื่องเพาะปลูกนี้ชาวอาณานิคมพยายามปลูกพืชจากเมล็ดพันธุ์ที่นำมาด้วยแต่ปรากฏว่าปลูกไม่ขึ้นผลการสอนของสควอนโตนี่เองนะคะก็ทำให้พวกชาวอาณานิคมสามารถจะปลูกพืชผลได้ดีแล้วก็เจริญงอกงามหลังจากเก็บเกี่ยวปรากฏว่าผลิตผลที่ได้ในปีแรกนั้นมากมายจนสามารถจัดงานเลี้ยงได้ผู้ว่าการอาณานิคมคือวิลเลียมบรัดฟอร์ดก็เลยคิดจัดงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าขึ้นการจัดงานเลี้ยงฉลองปีนั้นก็เพื่อที่จะแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าที่ช่วยให้รอดพ้นจากความตายหลังฤดูหนาวอันยาวนานปีแรกแล้วก็เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวอาณานิคมกับอินเดียนแดงของหัวหน้าเผ่าแมสซาซอยด้วยในงานนี้วิลเลียมแบรดฟอร์ดจึงเชิญแมสซาซอยและอินเดียนแดงในเผ่ามาร่วมงานซึ่งบรรดาอินเดียนแดงต่างก็รับคำเชิญด้วยความยินดีอย่างยิ่งแถมส่งเนื้อกวางมาร่วมงานอีกต่างหากงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกในอเมริกาเกิดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1621โดยสืบค้นจากหลักฐานของเอ็ดเวิร์ดวินสโลว์ที่ลงวันที่12ธันวาคมปีเดียวกันบันทึกเอาไว้ว่าข้าวโพดและข้าวสาลีของเราเติบโตงอกงามดีมากทั้งนี้เป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพรสู่เราแม้ตอนแรกเรากังวลว่าข้าวโพดของอินเดียนแดงจะเติบโตหรือไม่แต่ปรากฏว่าข้าวโพดพวกนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดเราจึงเริ่มเก็บเกี่ยวโดยผู้ว่าการอาณานิคมส่งชายชะกัน4คนไปเก็บเกี่ยวข้าวโพดเราจึงจัดงานเลี้ยงฉลองกันในอาณานิคมพวกอินเดียนแดงกับหัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่แมสซาซอยก็มาร่วมงานด้วยพวกอินเดียนแดงมากัน90คนจากนั้นพวกชายอินเดียนแดงก็ออกไปล่ากวางกันแล้วก็แบกกวาง5ตัวมามอบให้ผู้ว่าการอาณานิคมของเราเป็นอาหารเรากินดื่มร่วมกันอยู่ถึง3วัน3คืนอาหารที่รับประทานกันในวันนั้นคือเนื้อกวางไก่งวงเป็ดป่าห่านป่าปลาคอสปลากระพงรวมทั้งพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนี้คือข้าวโพดข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วและสควอชแล้วก็มีผลไม้จำพวกสตรอเบอรี่ราสเบอรี่แล้วก็องุ่นป่าซึ่งขึ้นอยู่มากมายในบริเวณนั้นเครื่องดื่มนั้นคงจะขาดไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าพวกพิลกริมส์ยังมีเบียร์แล้วก็วิสกี้ที่นำมาจากอังกฤษอาหารอุดมสมบูรณ์ทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาวอาณานิคมหรือว่าอินเดียนแดงในการปรุงอาหารทั้งหมดใช้แม่ครัว4คนคือเอลินอร์บิลลิงตันอริสเบธฮอปกินส์แมรี่บริวสเตอร์และซูซานาไวท์โดยมีเด็กๆเป็นลูกมือในการช่วยปรุงและก็ยกไปเสิร์ฟในวันแรกของงานเลี้ยงพวกอินเดียนแดงก็ใช้เวลาหมดไปกับการกินส่วนวันที่2และ3ก็ใช้เวลาไปกับการต่อสู้แบบมวยปล้ำวิ่งแข่งร้องเพลงแล้วก็เต้นรำกับหนุ่มสาวในอาณานิคมพรีมัสการละเล่นในงานเลี้ยงทั้ง3วันคือการแข่งขันยิงปืนและธนูการแข่งขันมวยปล้ำทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าในการกินดื่มร่วมกันแม้จะสื่อสารระหว่างกันไม่ได้ก็ตามทีแต่สควอนโตก็ช่วยเป็นล่ามใ
สำหรับพวกพิลกริมส์แล้วการจัดงานเลี้ยงฉลองวันขอบคุณพระเจ้าก็คือประเพณีที่เคยกระทำสืบมาตั้งแต่ครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในยุโรปซึ่งต้องย้อนกลับไปสู่อังกฤษนั่นคือเทศกาลเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของอังกฤษโดยเฉพาะช่วงการปฏิรูปอังกฤษในยุคสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่8ยุคนั้นมีวันหยุดของชาวคริสต์นิกายแคทอลิกหลายวันก่อนปีคริสต์ศักราช1536อังกฤษมีวันหยุดทางศาสนา95วันบวกกับวันอาทิตย์อีก52วันจากการปฏิรูปเสร็จจะเหลือวันหยุดทางศาสนา27วันต่อปีแต่ผู้นับถือนิกายพิวริตันไม่ต้องการให้มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียวรวมทั้งวันอีสเตอร์แล้วก็วันคริสต์มาสด้วยคือพวกพิวริตันจะไม่หยุดงานเพื่อฉลองคริสต์มาสนะคะหากแต่ทำงานตามหน้าที่ของตนไปอย่างเคร่งครัดในขณะที่ชาวคริสต์นิกายอื่นๆเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสไปตามความเชื่อของตนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีสำนวนว่าบุคลิกแบบพวกพิวริตันซึ่งหมายถึงบุคคลที่ขยันขันแข็งทำงานหนักซื่อสัตย์แล้วก็อุทิศตนเพื่อศาสนาภายหลังจากการปฏิรูปศาสนาเทศกาลเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวนี้มีการกำหนดให้แบ่งการเรียกออกเป็น2วันค่ะประกอบด้วย Days of Fasting ตามความหมายจริงๆก็คือการถือศีลอดแต่นำมาใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆอีกวันหนึ่งเรียกว่า Days of Thanksgiving นักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ามูลเหตุของการเฉลิมฉลองเกิดจากอังกฤษรบชนะสเปนในปีคริสต์ศักราช1588ในอาณานิคมพรีมัสนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วการจัดงานเลี้ยงครั้งแรกในอาณานิคมเพื่อชดเชยความสูญเสียที่ผ่านมาจากการล้มเจ็บและเสียชีวิตของชาวอาณานิคมที่โดยสารเรือเมย์ฟลาเวอร์มาด้วยกันจำนวน102คนแต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินอเมริกากลับเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นในขณะที่อินเดียนแดงก็สูญเสียเช่นเดียวกันเพราะในบริเวณที่ชาวอาณานิคมเรียกว่าพรีมัสแต่เดิมคือที่ตั้งของเผ่าพาทูเซตอินเดียนแดงกว่า 2,000 คนล้มตายเพราะว่าโรคระบาดก่อนการมาถึงของพวกพิลกริมส์การเยียวยาความทุกข์ยากในอดีตด้วยความศรัทธาและความหวังถึงอนาคตที่งดงามคือสิ่งที่สร้างพลังใจให้มนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยแต่นั่นคือการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าตามบันทึกของฝ่ายอาณานิคมเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากศึกษาประวัติศาสตร์ของทางสมาพันธ์อินเดียนแดงแวมพนกกลับแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงค่ะฝ่ายอินเดียนแดงบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันขอบคุณพระเจ้าของชาวอาณานิคมคือการที่พวกอาณานิคมยิงปืนและปืนใหญ่เป็นการเฉลิมฉลองหัวหน้าเผ่าแมซาซอยคิดว่าเกิดสงครามในอาณานิคมจึงรวบรวมนักรบอินเดียนแดง90คนไปดูลาดเหล่าพอไปถึงอาณานิคมจึงรู้ว่ามีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันพวกอาณานิคมก็เลยยิงปืนใหญ่เป็นการฉลองอินเดียนแดงเลยตัดสินใจตั้งค่ายอยู่ใกล้ๆเพื่อสังเกตการว่าเรื่องที่ชาวอาณานิคมพูดนั้นจริงหรือไม่แต่การที่มีนักรบอินเดียนแดงมาตั้งค่ายใกล้ๆก็ทำให้ชาวอาณานิคมนึกหวาดกลัวขึ้นมาแต่กระนั้นก็ไม่ได้เชื้อเชิญอินเดียนแดงไปร่วมงานฉลองก่อนแต่อย่างใดคาดว่าอาจจะเชิญทีหลังเมื่อเห็นว่าอินเดียนแดงนั้นมาป้วนเปี้ยนรอบๆอาณานิคมก็เลยคิดว่าไหนๆมีอาหารมากมายคงไม่เป็นไรหากจะให้อินเดียนแดงร่วมงานเลี้ยงจากนั้นจอร์จวอชิงตันก็กำหนดให้วันขอบคุณพระเจ้าคือวันเฉลิมฉลองประจำชาติในปีคริสต์ศักราช1789แล้วก็กำหนดให้วันที่26พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา
นักเขียนคนหนึ่งคือนางซาร่าโจเซฟาเฮลบรรณาธิการนิตยสารสตรี Godie's Ladies Book รณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐให้ลงมติให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดประจำชาติตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1827แล้วก็เรื่อยมาจนถึงปีคริสต์ศักราช1857นักเขียนหญิงรายนี้ก็เขียนเมนูสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าอย่างเช่นพายฟักทองไก่งวงและมันบดซึ่งอาหารเหล่านี้บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเพราะในเวลานั้นชาวอาณานิคมไม่ได้ปรุงอาหารอย่างพายฟักทองหรือว่ามันบดเลยแม้แต่น้อยแต่อาหารที่เธอเขียนสูตรขึ้นมากลับกลายเป็นอาหารยอดนิยมในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาของเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเป็นช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลหลายอย่างโดยเฉพาะผลฟักทองที่สุกในช่วงเวลานั้นพอดีจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1863ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนก็ประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าคือวันที่26พฤศจิกายนแล้วก็ให้ถือเป็นวันหยุดทั่วประเทศสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้แต่ว่าในปีคริสต์ศักราช1939ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์กำหนดว่าวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันพฤหัสในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยึดตามนี้มาจนถึงปัจจุบันค่ะโดยที่ทำการรัฐบาลจะหยุดทำการทั้งวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์โดยจะไปเปิดทำการกันอีกครั้งในวันจันทร์ถัดมานะคะสมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายไปอยู่ตามรัฐต่างๆก็จะพยายามเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านไม่ต่างไปจากวันสงกรานต์ของไทยทุกครอบครัวจะเตรียมตัวอบไก่งวงซึ่งต้องรับประทานกับซอสแครนเบอร์รี่หวานๆแล้วก็มันบดส่วนอาหารหวานประจำเทศกาลก็คือพายฟักทองหรือพายมันเทศค่ะในปัจจุบันจะมีประเพณีที่ทำเนียบขาวที่เรียกว่าการไว้ชีวิตไก่งวงโดยที่ประธานาธิบดีจะต้องเป็นผู้ทำพิธีนี้จุดกำเนิดของประเพณีนี้ก็ต้องย้อนไปถึงสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนในปีคริสต์ศักราช1863นักประวัติศาสตร์บางคนบันทึกว่าสาเหตุที่ประธานาธิบดีลินคอนไว้ชีวิตไก่งวงก็เพราะว่าลูกชายกลายเป็นเพื่อนเล่นกับไก่งวงตัวนั้นดังนั้นการไว้ชีวิตไก่งวงจึงกลายเป็นธรรมเนียมของทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการแต่นักประวัติศาสตร์บางคนก็เชื่ออีกแบบหนึ่งค่ะเชื่อว่าธรรมเนียมการไว้ชีวิตไก่งวงเริ่มขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วในสมัยของประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนเนื่องจากว่าทรูแมนเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับไก่งวงจากอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ทั้งระบบจากที่ก่อนหน้านั้นแต่ละฟาร์มจะส่งไก่งวงจากฟาร์มของตนให้เป็นของขวัญกับประธานาธิบดีสาเหตุก็มาจากนโยบายในปีคริสต์ศักราช1947ของประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนที่ส่งเสริมให้ประชาชนเลิกรับประทานเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่ในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะเก็บไว้ส่งไปยังยุโรปในช่วงหลังสงครามแต่กลับสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับคนอเมริกันเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ในปีนั้นตรงกับวันพฤหัสก็เลยก่อให้เกิดการประท้วงที่เรียกว่า Hen for Harry ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ส่งไก่เป็นๆไปยังทำเนียบขาวประธานาธิบดีคนอื่นเคยทำพิธีไว้ชีวิตไก่งวงนี้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงประธานาธิบดีอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีที่มีการจัดงานอย่างไม่เป็นทางการเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะถูกลอบสังหารเมื่อปีคริสต์ศักราช1963ซึ่งงานที่จัดขึ้นนี้ก็มีบรรยากาศอย่างเป็นกันเองแล้วก็เชิญนักข่าวมาร่วมด้วยจนกลายเป็นต้นแบบพิธีไว้ชีวิตไก่งวงในปัจจุบันนี้น
ในสมัยของประธานาธิบดีคนอื่นๆอย่างริชาร์ดนิกสันจิมมี่คาร์เตอร์แล้วก็โรนัลด์เรแกนเคยมีรายงานข่าวกันไว้ชีวิตไก่งวงที่ถูกส่งให้เป็นของขวัญด้วยเช่นกันโดยไก่เหล่านั้นถูกส่งไปอยู่ในฟาร์มแทนค่ะแม้ว่าการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในปัจจุบันจะมีการเพิ่มความหมายใหม่ๆออกไปจนแทบจะไม่เหลือความหมายเดิมแต่สำหรับคนอเมริกันแล้วก็ถือว่าหัวใจของวันขอบคุณพระเจ้าคือการแบ่งปันโบสถ์หลายแห่งจึงมีการแจกอาหารมื้อพิเศษให้กับคนจรจัดแล้วก็ขอรับบริจาคเพื่อซื้อไก่งวงแล้วนำไปมอบให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพราะว่าต้องการให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้ร่วมกันหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หากปราศจากอินเดียนแดงอย่างสควอนโตเมสซาซอยฮอบบาม็อกและอินเดียนแดงคนอื่นๆที่คอยดูแลช่วยเหลือชาวอาณานิคมให้รอดพ้นจากความตายคนอเมริกันคงไม่สามารถฉลองวันขอบคุณพระเจ้าหนแรกและอาจจะไม่มีการฉลองหนต่อมาได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะจากนั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ค่ะกับเรื่องจากมิตรสู่ศัตรูกับความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนไปของอินเดียนแดงและชาวอนานิคมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่8นะคะก็นี่คือที่มานะคะของวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถจะยืนยันได้อยู่ดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับชวนอินเดียนแดงตั้งแต่แรกเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณหรือว่าชวนแบบแก้เกี้ยวในตอนหลังครับอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถจะบอกได้นะคะรู้แต่ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแล้วก็ที่แน่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากปราศจากความรู้ที่ชาวอินเดียนแดงมาสอนชาวอนานิคมในตอนนั้นพวกเขาก็คงอยู่ยากเหมือนกันค่ะในดินแดนแถบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้แบบมังงุมมางาราแล้วก็จะต้องล้มตายกันไปอีกกี่มากน้อยนะคะเรามาตอบข้อความกันดีกว่าครับผมก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณครูตุ๊กค่ะคุณจิตรินจำได้ไหมคุณครูตุ๊กเนี่ยเคยส่งคลิปเสียงอ๋อจำได้ครับที่ส่งมากับลูกชายน่ารักมากใช่ใช่ทีนี้วันนั้นเนี่ยเราเล่าพ่อมดแห่งออสแล้วก็ดูโรธีกับออสมาแห่งออสเล่าไปสองเล่มใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกปัญหาไปว่าเราไม่มีหนังสือปัญหายากมากคุณครูตุ๊กก็น่ารักมากค่ะคุณครูตุ๊กบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาบอกเล่าถึงความชื่นชอบและชื่นชมในการเล่าเรื่องซีรีส์ออสฟังกันทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยค่ะครับติดกันงอมแงมมากยิ่งคุณพ่อด้วยแล้วฟังโดโรธีและออสมาต้องขอฟังด้วยทุกครั้งค่ะโอ้โหตอนนี้เราฟังจากเว็บไซต์ของไทย PBS ค่ะสะดวกดีมากสามารถยุบหน้าจอไปทำอย่างอื่นฟังไปขณะทำงานได้ด้วยหรือฟังย้อนหลังก็สะดวกดีฟังสดขณะออกอากาศก็ไม่มีเออร์เรอร์เลยค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหอันนี้เหมือนกับว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่างดีเลยนะคะครับเจ้าลูกชายน้องตินชอบซีรีส์นี้มากเราจึงไปตามหาที่หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะคือครอบครัวของครูตุ๊กเนี่ยอยู่ชลบุรีนะคะครับปรากฏว่าเจอเยอะเลยทั้งของสำนักพิมพ์เรือนปัญญาและสำนักพิมพ์คลาสสิกเรายืมมาอ่านต่อที่บ้านด้วยค่ะขอบคุณคุณรัศมีคุณจิตรินและก็ทีมงานทุกท่านสำหรับรายการดีๆแบบนี้ขอให้ห้องสมุดหลังใหม่อยู่ต่อไปนานๆเลยค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็ส่งรูปมาด้วยนะคะเป็นรูปน้องตินเนี่ยนั่งอยู่ในห้องสมุดมีหนังสืออยู่2แถวขนาบข้าง
แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีหนังสือเนี่ยค่ะ Series Ost ประมาณ12เล่มนะคะวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าน้องตินก็คาดแมสด้วยนะยิ่งช่วงนี้ยิ่งต้องคาดนะคะตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่น่าจะไว้ใจนะครับใช่ตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายนี่กลายเป็นไม่น่าไปอีกแล้วก็ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะครับค่ะน้องตินก็คาดแมสตอนอยู่ในห้องสมุดนะคะคุณตุ๊กก็บอกว่าส่งภาพมาให้ดูด้วยค่ะทางทีมงานลองตามหาจากตามห้องสมุดดูนะคะน่าจะเจอได้เหมือนคุณแม่กับน้องตินค่ะแล้วเราสองคนจะอ่านส่งเป็นคลิปให้ทางรายการนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากนะคะน้องตินน่ารักมากเลยคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำติชมหรือว่าพูดคุยนะคะส่งมาคุยกับเราแบบนี้ค่ะคุยดังๆนะคะให้คนอื่นได้ยินด้วยอาจจะแจ้งผลการรับฟังอาจจะแนะนำเรื่องใหม่หรือว่าแนะนำเบาะแสหนังสือที่เรากำลังตามหาก็ส่งมาคุยได้3ช่องทางนะคะส่งมาได้ทางแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แล้วก็สำหรับชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเท่านี้ก็จะได้พูดคุยกับพวกเราแล้วค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางการรับฟังนะครับเผื่อที่ใครยังไม่ทราบว่านอกจากเว็บไซต์ไทย PBS แล้วเนี่ยยังมีช่องทางไหนบ้างก็จะมีทางแอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Apple Podbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ยังมีใน YouTube นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับต้องเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับบทที่ชื่อว่าจากมิตรสู่ศัตรูค่ะคือสถานการณ์ตอนแรกเนี่ยยังต้องพึ่งพากันอยู่เนาะใช่พี่ยังดูรักใคร่กลมเกลียวก็เหมือนกับว่ามีการช่วยเหลือเจือจานกันตอนนี้นี่จะกลายเป็นศัตรูกันแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเส้นทางความสัมพันธ์ของชาวอนานิคมกับชาวอินเดียนแดงเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะคะเอาละค่ะถ้าเช่นนั้นเราไปฟังกันต่อเลย The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์ยิปซีค่ะสัญญาสันติภาพระหว่างอินเดียนแดงและชาวอาณานิคมก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันที่อินเดียนแดงชื่อซาโมเซตเดินเข้ามาทักทายแล้วก็กล่าวต้อนรับชาวอาณานิคมจากนั้นก็นำสควอนโตมาเป็นครูสอนการปลูกข้าวโพดแล้วก็จับปลาไปจนถึงหัวหน้าเผ่าแวมพโนกซึ่งเป็นสหพันธ์อินเดียนแดงนะคะที่เรียกกันว่าหัวหน้าแมสซาซอยด์มาร่วมลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างอินเดียนแดงแวมพโนกแล้วก็ชาวอนานิคมสัญญาสันติภาพฉบับนั้นก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ฉบับหนึ่งละค่ะหากพิจารณาดูอย่างละเอียดก็จะเห็นว่าเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าเวลานั้นแมสซาซอยเองก็มีปัญหายุ่งยากทางการปกครองอินเดียนแดงบางเผ่าอย่างเผ่านารากันเซตและแมสซาชูเซตส์ไม่นิยมผูกมิตรกับคนผิวขาวทั้งสองเผ่าจึงพยายามนะครับที่จะแย่งชิงอำนาจของแมสซาซอยเพื่อขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่แทนเพื่อที่จะได้มีอำนาจในการชี้ขาดปกครองอินเดียนแดงทุกเผ่าที่รวมตัวกันเป็นสหพันธ์อินเดียนแวมพโนกจึงพยายามตลอดเวลาในการบั่นทอนอำนาจของแมสซาซอยซึ่งตัวแมสซาซอยก็รู้ดีที่สุดครับ
จึงคิดจะยืมมือชาวอาณานิคมมาเป็นพันธมิตรหากวันใดเผ่าอื่นรุกรานเผ่าโพคาโนเคสของตนก็จะได้อาศัยพึ่งพาอาวุธของชาวอาณานิคมเช่นปืนและปืนใหญ่อีกทั้งเมสซาซอยเองก็ไม่อยากให้ปากกระบอกปืนของพวกอังกฤษเหล่านั้นพุ่งเป้ามาที่เผ่าของตนด้วยช่วงแรกที่ผู้โดยสารเรือเมย์ฟลาเวอร์มาขึ้นฝั่งที่ดินแดนอันเคยเป็นเผ่าพาทูเซตแมสซาซอยซึ่งจับตามองความเคลื่อนไหวของพวกอังกฤษอย่างใกล้ชิดก็มีความคิดว่าการที่พวกคนอังกฤษเหล่านี้นำผู้หญิงมาด้วยหมายถึงไม่ได้จะมาสู้รบหรือทำสงครามแต่หมายถึงต้องการมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากกว่าที่จะมาก่อศึกทางที่ดีที่สุดสำหรับเผ่าตนก็น่าจะเป็นการผูกมิตรมากกว่าศัตรูแต่ในเวลาเดียวกันชาวอนานิคมก็หวาดกลัวอินเดียนแดงจึงคิดว่าหากสามารถผูกมิตรกับอินเดียนแดงได้ก็คงจะดีกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนแผ่นดินใหม่ที่ไม่รู้จักผู้ใดเลยอนานิคมแรกคืออนานิคมเจมส์ทาวก็อยู่ไกลมากซ้ำมีข่าวแว่วมาเรื่อยๆว่าอินเดียนแดงบุกโจมตีอาณานิคมเจมส์ทาวการจะไปพึ่งพาอาณานิคมเจมส์ทาวนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอาณานิคมเจมส์ทาวเองก็เผชิญกับความอดอยากหิวโหยในปีคริสต์ศักราช1609ชาวอาณานิคมที่มาตั้งรกรากในเจมส์ทาวก็ตกอยู่ภายในวงล้อมของอินเดียนแดงเผ่าพาวฮาทันชาวอาณานิคมชายถูกอินเดียนแดงฆ่าเมื่อเสียงภัยออกไปหาอาหารผู้ที่อยู่บ้านจึงเหลือแต่ผู้หญิงเด็กและคนป่วยในปีคริสต์ศักราช1610ปรากฏว่าเกิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นก็ส่งผลให้ชาวอาณานิคมล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากบันทึกของจอร์จเพอร์ซีผู้นำเมืองเจมส์ทาวน์เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าชาวเมืองต้องกินหมาแมวหนูบ้านและหนูนาเพื่อความอยู่รอดความอดอยากทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีใบหน้าสูบซีดราวกับเป็นผีและในช่วงเวลาแห่งความอดอยากนี้ชายคนหนึ่งได้ถูกลงโทษโดยความผิดที่เขาสังหารภรรยาของตนที่กำลังตั้งครรภ์และนำเนื้อของเธอไปหมักเกลือไว้กินเป็นอาหารความเป็นอยู่ของชาวอาณานิคมเจมส์ทาวน์ในปีคริสต์ศักราช1609ถึง1610นั้นเต็มไปด้วยความอดอยากร้านค้านหนาวเย็นโรคภัยต่างๆแล้วก็ยังมีภัยจากอินเดียนแดงแล้วก็เรือเสบียงที่ส่งของให้อาณานิคมเจมส์ทาวน์ก็ยังถูกพายุเฮอริเคนพัดถล่มอับปางในทะเลอีกทำให้ชาวอาณานิคมอดอยากสิ้นหวังจนกระทั่งต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองนอกจากความอดอยากหิวโหยแล้วก็ยังมีภัยจากอินเดียนแดงเผ่าพาวฮาทันซึ่งหลังจากโพคาฮอนทัสและพาวฮาทันผู้เป็นบิดาเสียชีวิตพี่ชายของหัวหน้าเผ่าพาวฮาทันก็ฆ่าล้างบางชาวอาณานิคมเจมส์ทาวทันทีเรื่องนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเวลานั้นเชื่อว่าชาวอาณานิคมพรีมัสทุกคนจะต้องเคยได้ยินดังนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับอินเดียนแดงจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นตลอดระยะเวลา50ปีคือตราบชั่วอายุของหัวหน้าเผ่าแมสซาซอยนั่นเองค่ะในงานวันเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้าปีแรกที่กินเลี้ยงกันถึง3วัน3คืนแมสซาซอยหยอกล้อกับเด็กๆลูกชายชาวอาณานิคม
โดยเฉพาะลูกชายของเอ็ดเวิร์ดวินสโลว์แต่หากมีความสามารถพิเศษจะมองเห็นอนาคตได้แม้ซาซอยอาจจะแปลกใจที่เด็กน้อยซึ่งตนหยอกล้อในวันนั้นคือลูกชายของเอ็ดเวิร์ดวินสโลว์ผู้ซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ว่าการอาณานิคมและเป็นผู้นำการรบกับหัวหน้าเผ่าคนต่อไปที่เป็นลูกชายของแมสซาซอยเองที่ชื่อเมตาโคมหรือรู้จักกันในนามคิงฟิลิปเมื่อพวกอังกฤษมาถึงแผ่นดินนี้พ่อของข้าเป็นหัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่พวกอังกฤษนั้นค่อนข้างหวาดกลัวต่อแผ่นดินใหม่พ่อข้าออกคำสั่งว่าห้ามทำร้ายพวกอังกฤษพ่อมอบของขวัญล้ำค่าให้พวกอังกฤษคือข้าวโพดและสอนให้เพาะปลูกพ่อข้ามอบที่ดินให้พวกอังกฤษมากมายมากกว่าแผ่นดินที่เผ่าข้าถือครองในเวลานี้เสียอีกนี่คือคำกล่าวของคิงฟิลิปแห่งแวมพโนกซึ่งก็คือเมตาโคมลูกชายของหัวหน้าแมสซาซอยนั่นเองนะคะคือช่วงที่หัวหน้าแมสซาซอยเป็นหัวหน้าใหญ่ของอินเดียนแวมพโนกชาวอาณานิคมก็จัดว่าอยู่ดีมีสุขมีการขยายอาณานิคมมากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นโดยที่หัวหน้าแมสซาซอยยินยอมลูกชายของแมสซาซอยเองก็นิยมชมชอบพวกอาณานิคมผิวขาวเหล่านี้โดยเฉพาะลูกชายทั้งสองคนที่ชื่อว่าแวมสุตาและก็เมตาโคมหรือเมตาโคเมจจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1660ค่ะลูกชายทั้งสองของแมสซาซอยคือแวมสุตาและก็เมตาโคมเดินทางไปที่อนานิคมพรีมัสเพื่อยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อต่อศาลแห่งพรีมัสโดยแวมสุตาเปลี่ยนชื่อเป็นอเล็กซานเดอร์ส่วนเมตาโคมเปลี่ยนชื่อเป็นฟิลิปดังนั้นนะคะหากไม่นิยมชมชอบชาวอังกฤษลูกชายของแมสซาซอยคงไม่เปลี่ยนชื่อเป็นอังกฤษเช่นนี้แน่นอนโดยเฉพาะเมตาโคมนั้นยังสั่งซื้อเสื้อผ้าแบบชาวตะวันตกจากบอสตันอีกต่างหากก็แสดงถึงความนิยมอังกฤษอย่างชัดเจนเมื่อแมสซาซอยเสียชีวิตแวมสุตาหรือว่าอเล็กซานเดอร์ก็ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแต่เป็นหัวหน้าเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็เสียชีวิตลงเมตาโคมหรือว่าฟิลิปจึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่าในปีคริสต์ศักราช1662ภรรยาม่ายของแวมสุตาคือเพื่อนสนิทที่สุดของหัวหน้าเผ่าคนใหม่นอกจากภรรยาม่ายของพี่ชายคือเพื่อนสนิทแล้วฟิลิปยังแต่งงานกับน้องสาวของพี่สะใภ้ตนเองภรรยาม่ายของแวมสุตาไม่ใช่หญิงอินเดียนแดงธรรมดาแต่เธอเป็นนักรบและที่ปรึกษาทางการรบแก่ฟิลิปในสงครามครั้งสำคัญระหว่างอินเดียนแดงแวมพโนกและชาวอาณานิคมพรีมัสในเวลาต่อมาด้วยตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ชาวอาณานิคมกับอินเดียนแดงแวมพโนกเป็นมิตรที่ดีต่อกันชาวอาณานิคมขยายดินแดนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อสร้างอาณานิคมพรีมัสเสร็จสมบูรณ์ชาวอังกฤษก็หลั่งไหลมาอยู่ในอาณานิคมแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายเรือลำแล้วลำเล่าบรรทุกชาวอังกฤษมาแน่นทุกเที่ยวเข้าจอดเทียบท่าในนิวอิงแลนด์อาณานิคมขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการตั้งเมืองใหม่ๆเรียงรายตามชายฝั่งแล้วก็รุกเข้ามาอย่างเขตแดนของอินเดียนแดงทุกเผ่าทำให้ขอบเขตที่อยู่อาศัยของอินเดียนแดงนั้นค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะมีการขยายอาณานิคมและที่ดินเพาะปลูกออกไปเรื่อยๆเช่นกัน
นอกจากอาณาเขตของอาณานิคมในนิวอิงแลนด์จะขยายตัวมาประชิดเขตแดนของชนเผ่าอินเดียนแดงแล้วชาวอาณานิคมยังนำหมูมาเลี้ยงแบบปล่อยให้เดินสเปะสปะหากินไปเรื่อยโดยไม่มีการสร้างคอกหมูของชาวอาณานิคมก็มักจะเข้าไปกินพืชผักที่อินเดียนแดงนำมาเป็นอาหารก็สร้างความเดือดร้อนทั่วหน้าให้แก่อินเดียนแดงทุกเผ่าแนวความคิดเรื่องที่ดินของอินเดียนแดงกับชาวอาณานิคมแตกต่างกันอินเดียนแดงนั้นไม่ถือครองหรือว่าครอบครองที่ดินใดๆเพราะความเชื่อแบบอินเดียนแดงทุกตารางนิ้วคือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อินเดียนแดงให้ความเคารพธรรมชาติจึงพยายามใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสำนึกบุญคุณอินเดียนแดงนั้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเป็นพี่น้องกับอินเดียนแดงทั้งสิ้นพวกเขาจึงไม่ครอบครองผืนดินใดๆตรงข้ามกับชาวอาณานิคมที่รากฐานเดิมมาจากอังกฤษที่มีระบบคิดอีกแบบชาวอาณานิคมมองว่าการเป็นเจ้าของที่ดินคือการได้จับจองครอบครองทุกอย่างมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นดังนั้นจึงมุ่งหน้าจับจองผืนดินทำกินโดยการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายแล้วก็พยายามบังคับหรือออกอุบายให้แมสซาซอยต์ขายที่ดินให้แก่ตนและนอกเหนือจากอาณานิคมของอังกฤษแล้วพวกสวีเดชสเปนฝรั่งเศสและดัชยังมาตั้งอาณานิคมในบริเวณนิวอิงแลนด์ด้วยเช่นกันทุกชาติต่างหมายครอบครองแม่น้ำคอนเนตทิคัสซึ่งอยู่ในเขตแดนของอินเดียนแดงเผ่าพีควอตจนเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามพีควอตเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะมาฟังเรื่องสงครามพีควอตและหลังจากนั้นก็ไม่สงบสุขละค่ะหลังจากนั้นก็รบกันเรื่อยๆเลยคือรุ่นพ่อดีต่อกันเกื้อกูลกันแต่พอมาถึงรุ่นลูกไม่เหมือนเดิมรุ่นลูกนี่ประหัตประหารแล้วก็รบรากันก็เป็นเพราะว่ามันมีเชื้อไฟมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแล้วนะพี่แค่มันยังไม่มีจุดปะทุเหมือนกับว่ามันยังต้องพึ่งกันอยู่มั้งใช่ครับเหมือนแบบเอาอันนี้ไปกันฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาไปกันอีกฝั่งนึงยังพอที่จะมีผลประโยชน์บางอย่างที่เกื้อกูลกันได้ครับยังพอคุยกันได้ใช่ไหมใช่แต่ทีนี้พอไปชาวอาณานิคมก็คงแข็งแรงขึ้นและคนก็เยอะขึ้นแล้วก็มีการจับจองผืนดินก็เท่ากับเป็นการรุกล้ำเบียดเบียนชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมมากขึ้นด้วยแน่นอนนะคะคงจะพูดกันได้ลำบากแล้วล่ะคราวนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามได้นะคะตอนหน้าตอนที่9ค่ะกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะคะจากหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาของสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะอย่าลืมนะคะห้องสมุดหลังไมค์สามารถที่จะติดตามได้หลายช่องทางค่ะทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify รวมทั้งทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts
ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ